น่ายอมพูดแล้วหลังเพจดังทิ้งคำใบ้ถูกจับตาความสัมพันธ์แบงค์พัชระโดนยงไปเต็มๆสำหรับคู่ของนีน่าแบงค์พัชระหลังโดนจับตาความสัมพันธ์เนื่องจากเพจดังทิ้งระเบิดลูกใหญ่หย่อนคำใบ้คู่รักนักร้องพิธีกรเลิกถึงขั้นหย่าแล้วซึ่งหลังจากชาวเน็ตพุ่งเป้าเราว่าเป็นทั้งคู่โดยในวันสำคัญต่างๆอินสตาแกรมของทั้งสองคนก็ไร้เงารูปคู่กันก่อนที่ในเวลาต่อมาทางด้าน IG ของนีน่าได้โพสต์ร่วมเฟรมกับลูกๆชาวเน็ตก็เริ่มเข้ามาถามถึงสามีว่าไม่เห็นนานแล้วและอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็เข้ามาบอกเลยว่าหรือภาพที่ถ่ายหนุ่มแบงค์สามีเป็นตากล้องคนถ่ายให้ซึ่งนีน่าก็ตอบชาวเน็ตสั้นๆและชัดเจนว่าเซลฟี่ค่ะและล่าสุดนีน่านั้นก็ได้ยอมพูดแล้วหลังชาวเน็ตโยงปมเพจดังทิ้งคำใบ้อักษรย่อถูกจับตาความสัมพันธ์แบงค์พัชระโดยเธอนั้นได้เปิดใจกับสื่อดังโดยกล่าวว่าได้ยินข่าวเหมือนกันแต่ไม่พร้อมที่จะพูดหรือแสดงความเห็นในเวลานี้ถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะพูดขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ